ข้อที่3ครับมาคณิตศาสตร์แล้วแหละมาเริ่มคณิตศาสตร์เนี่ยมาเริ่มคณิตศาสตร์จ๋าแล้วนะครับอยู่ในภาคกอความสามารถด้านตัวเลขนะครับนะมาทุกคนใครจะไปสอบกอพอใครจะสอบครูผู้ช่วยนะครับต้องฝึกพวกนี้นะครับนะข้อที่3ครับข้อที่3ข้อที่3กำหนดให้ A B C เป็นจำนวนจริงบวกและ A ส่วน1เท่ากับ B ส่วน2เท่ากับ C ส่วน3แล้วค่าของสแควร์รูทของ 5A กำลัง2บวก 8B กำลัง2บวก 7C กำลัง2หารด้วย B มีค่าเท่ากับข้อใดใจเย็นๆคุณครูครับเงยหน้าก่อนอย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจคุณครูครับนะบางคนบอกอะไรวะเนี่ยกูปิดดีกว่านะอันนี้ภาคกอนะครับย้ำว่าภาคกอนะคุณครูนะภาคกอภาคกอหลายคนบอกภาคกอยังไงวะนี่อะไรสแควร์รูทเต็มไปหมดเลยนะไม่ชอบแบบนี้เลยค่ะมึนตึ๊บเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งฮะใจเย็นๆข้อสอบแบบนี้คือข้อสอบอะไรขออนุญาตอธิบายให้น้องฟังก่อนนะครับขนาดคนที่เคยลงคอร์สกับพี่เนี่ยพี่ยังไม่ค่อยสอนข้อสอบแบบนี้เลยนะครับนะทุกคนบอกยากค่ะเจอสแควร์รูทก็ยากแล้วค่ะจันคะทุกคนเงยหน้าก่อนแล้วฟังพี่ดีๆนะครับน้องอาจจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่วันนี้เป็นหน้าที่ของพี่ที่ต้องสอนน้องนะครับนะทุกคนเงยหน้าครับข้อสอบแบบนี้เขาเรียกข้อสอบแบบการเปลี่ยนรูปนะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปหรือแบบจัดรูปนะฮะพี่บอกเสมอคนที่ลงคอร์สกับพี่เนี่ยนะครับนะคอร์สติวฟรีน้องก็ต้องมานั่งฟังนะครับนะคอร์สติวฟรีน้องก็ต้องมานั่งฟังจัดรูปคืออะไรคะจันคะทุกคนเงยหน้าแล้วดูก่อนช้าๆแจนเย็นนะครับถ้าคนที่แบบแม่นๆเนี่ยเอกคณิตศาสตร์เนี่ยก็ทำแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับแต่เอาเขาเรียกปรับวิธีคิดคนทั่วไปก่อนทุกคนดูดีๆถ้า5เท่ากับติ๋มติ๋มแม่ใครขออภัยด้วยนะครับนะถ้า5เท่ากับติ๋มแล้ว10เท่ากับเท่าไหร่เขียนงี้ดีกว่าสั้นๆถ้า5เท่ากับติ๋มแล้ว10เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนอันนี้คำถามเหรอครับอาจารย์คะใช่ครับทุกคนอันนี้คือคำถามนะถ้า5เท่ากับติ๋มแล้ว10เท่ากับเท่าไหร่ข้อสอบแนวการเปลี่ยนรูปการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยนะครับนะการจัดรูปอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนต้องดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่พี่ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงเนี่ยนะครับนี่คือตัวที่โจทย์กำหนดนะฮะกำหนดฟังให้ดีก่อนนะนี่คือตัวที่โจทย์กำหนดเราต้องเชื่อว่า5เท่ากับติ๋มนะ5เท่ากับติ๋มแล้วน้องมีหน้าที่เปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับให้อยู่ในรูปของ5นะครับตรงด้านขวามือนี้ปากกาสีเขียวคือสิ่งที่โจทย์ถามหานะคือนี้โจทย์ถามหานะครับนะนี่บางคนได้แล้วบางคนติ๋มกำลัง2นี่นะลองตอบมานะคุณครูลองตอบมาว่าถ้า5เท่ากับติ๋มแล้ว10เท่ากับเท่าไหร่บางคนก็บอกแล้ว10เท่ากับเท่าไหร่อาจารย์ถ้าเราแบบคิดไม่คิดอะไรมากใช่ไหมทุกคนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย10เนี่ยมันอาจจะเท่ากับ12ลบ2ก็ได้ทุกคน12ลบ2มันได้10ไหมได้ปะบางคนกูมึนหัวไปหมดแล้วเนี่ยนะอันนี้พี่ถามง่ายๆทุกคนครับใจเย็นๆฮะใจเย็นๆคุณครูครับหายใจลึกๆฮะหายใจลึกนะฮะพี่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับในการติวครับน้องอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะน้องต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับนะค่อยๆ คิดตามพี่นะครับ10คือ12ลบ2ใช่ป่ะใช่มันก็เท่ากับ10เหมือนกันแต่ประเด็นของพี่คือโจทย์แนวเนี้ยเค้าไม่ได้ให้12มาเลยเค้าไม่ได้ให้เลข2มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูไม่สามารถไปเปลี่ยนเป็น12กับลบ2เนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่าเรารู้แค่5เท่ากับติ่มไม่เฉยนะเพราะนั้นการจะไปในแนวทางไหนนี่มันมีเยอะแยะเลยครับ10เท่ากับ15ลบ5ก็ได้บางคนบอกอาจารย์5นี่ไง5เนี่ยคำถามคือแล้ว15ล่ะจ๊ะแล้ว15ล่ะครับเห็นปะเพราะนั้นเราก็ต้องดูที่โจทย์มันพูดด้วยว่าเฮ้ยมันต้องทำให้อยู่ในรูปของ5ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือโจทย์เรื่องการเปลี่ยนรูปจัดรูปนะครับนี่เพราะนั้นโจทย์นี้ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากคุณจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปเนี้ยเนี่ย5เท่ากับติ่มเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มได้ไอเดียใช่ไหมครับนี่พี่ให้เป็นไอเดียก่อนนะครับนะทุกคนเข้าใจไอเดียไหมครับว่าเฮ้ยเราต้องทำให้อยู่ในรูปของ5ได้เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเห็นทางแล้ว
เฮ้ยอาจารย์แก๊ปบอกว่า10เนี่ยต้องทำให้อยู่ในรูปของ5เราก็นึกว่าเฮ้ย10เนี่ย10เนี่ยมันคือ5บวก5เราไม่เอาตัวอื่นเลยนะเพราะโจทย์มันกำหนดมาแค่นี้นะครับโจทย์มันกำหนดมาแค่นี้เพราะนั้นเป้าหมายคือ5 5 5 5 5ครูต้องเอา5ออกมาให้ได้นะครับเพราะนั้นเราก็เห็นละอ๋อ10มันก็คือ5บวก5นะครับแล้ว5มันก็คืออะไรครับ5มันก็คือติ๋มคุณครูบวกติ๋มเห็นไหม5มันคือติ๋มทุกคนติ๋มบวกติ๋มได้อะไรล่ะแล้วก็ต้องวันสอบเราก็ต้องไปดูช้อยว่าช้อยมีติ๋มบวกติ๋มไหมนะครับหรือบางคนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์นะครับติ๋มบวกติ๋มได้2ติ๋มอะไรเงี้ยนะก็ต้องไปดูหน้างานอีกครั้งนึงว่าวันสอบมีช้อยนี้ไหมหรือมีช้อยนี้ไหมได้ทั้งคู่โอเคไหมครูได้ทั้งคู่นะครับนะถามพี่ถามน้องตรงนี้ก่อนตอนติวพี่ก็ถามนะถามน้องตรงนี้ก่อนทุกคนพอเข้าใจไอเดียแบบนี้ไหมครับนะพอเข้าใจไอเดียไหมแบบไม่ต้องเข้าใจละเอียดมากนะเดี๋ยวพี่พาไปดูโจทย์นะครับคุณครูพอเข้าใจไอเดียแบบนี้ครับว่าโจทย์กำหนดโจทย์ต้องการเฮ้ยกูต้องทำไปที่ให้โจทย์กำหนดให้ได้นะครับโจทย์กำหนดอะไรมาเราต้องทำไปตรงนั้นให้ได้ทั้งที่10มีเยอะแยะเลยที่อะไรมันก็ได้10เนาะอะไรมันก็ได้10หมดแหละแต่ว่าเราต้องเอา5ให้มันเกี่ยวกับ5ให้ได้นะครับนะหรือบางคนอาจจะล้ำไปกว่านั้นบางคนอาจจะล้ำไปกว่านั้นเฮ้ยอาจารย์แก๊ป10เนี่ยมันไม่ใช่5บวก5หรอกอาจารย์แก๊ป10มันคือ2คูณ5เออได้เหมือนกัน10มันคือ2คูณ5นะครับเราก็ต้องดูในวันที่สอบอะครับ5คือติ๋มอันนี้ก็คือ2ติ๋มนะเราก็ต้องไปดูในหน้างานอีกครั้งนึงว่าวันสอบวันนั้นน่ะมี2ติ๋มมั้ยหรือมีติ๋มบวกติ๋มนะครับคุณครูต้องไปดูช้อยอีกครั้งนึงมันจึงเรียกว่าการจัดลูกมั้ยฮะ2ติ๋ม2ติ๋มมันก็คือติ๋มบวกติ๋มเหมือนกันนะอย่าหมดแต่ขำนะคุณครูนะอย่าหมดแต่ขำ2ติ๋มมันก็คือติ๋มบวกติ๋มเหมือนกันนะครับนี่เขาเรียกว่าการจัดรูปครับเราก็ต้องดูหน้างานจริงว่ามันเป็นยังไงนะครับนะอ่ะทุกคนพี่ถามก่อนพอเข้าใจไอเดียมั้ยครับนะฮะถ้าเข้าใจกด1ให้หน่อยครับนะถ้าเข้าใจกด1ให้หน่อยเอาพอเข้าใจพอนะครับนะพอแบบพอรู้จักกับมันพอเอางี้ดีกว่ากด1พอรู้จักนะพอรู้จักต้องพูดงี้นะครับกด2ครับไม่ค่อยสนิทเขียนไว้ไม่ค่อยสนิทถามหน่อยสาวเสียงหน่อยนะครับพอรู้จักกับมันมั่งหรือไม่คุณครูรู้จักกด1ไม่ค่อยสนิทกด2นะครับนะพอจะกำกำกึมกึมหน่อยนะครับนะอ่ะเปิดบทนิดนึงโอเคนะครับส่วนใหญ่บอกพอรู้จักนะครับนะครับพอรู้จักค่ะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นข้อสอบจะมีแค่นี้โจทย์กำหนดนะครับตรงนี้ตั้งเป็นธงไว้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามหาโจทย์ต้องการนะครับเราต้องไปสู่ตรงนั้นให้ได้นะครับนะอาการประมาณนี้เขาเรียกว่าโจทย์การจัดรูปนะครับการเปลี่ยนรูปต่างๆนะครับนะบางคนบอกยังไม่ค่อยสนิทค่ะอาจารย์คะมาดูทุกคนมาดูนะฮะทุกคนโจทย์กำหนดอะไรมาไม่รู้เยอะแยะเลยนะครับพี่ขีดเส้นใต้ก่อนแล้วกันให้น้องได้เห็นชัดนะฮะนี่ครับโจทย์กำหนดนะฮะนี่คือโจทย์กำหนดมาว่าเฮ้ย A ส่วน1นะเท่ากับ B ส่วน2นะเท่ากับ C ส่วน3นะอันนี้คือโจทย์กำหนดนะฮะนี่คือโจทย์กำหนดมาเออกำหนดมาบางคนบอกแล้วไงอ่ะ A ส่วน1 B ส่วน2 C ส่วน3มันเท่ากันนะฮะแล้วสิ่งที่ทุกคนกลัวนะครับตั้งแต่แรกเห็นตอนเจอโจทย์เนี่ยคือตรงนี้ครับนี่คือโจทย์มันถามคุณครูโจทย์มันถามว่าสแควร์รูท 5A กำลัง2 บวก 8B กำลัง 2 บวก 7C กำลัง 2 เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ส่วนด้วย B เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ทุกคนครับทุกคนยังไม่ต้องทดอะไรใครไม่เข้าใจเงยหน้านะครับคำถามครับตัวแปรตัวเดียวกันไหมตอนนี้พี่ถามง่ายๆก่อนนะตัวแปรตัวเดียวกันไหม
อันนี้คือประโยคคำถามนะครับไม่ใช่ประโยคบอกเล่านะครับตัวแปรตัวเดียวกันไหมคนละตัวมันคือ A B C คนละตัวเลยนะครับคำถามคือถ้าตัวแปรคนละตัวมันบวกกันได้ไหมตอบคำถามหน่อยนะฮะบวกได้ไหมมันบวกกันไม่ได้นี่คือพื้นฐานเลยนะครับนะตัวแต่ตัวแปรแต่ละพจน์แต่ละพจน์เนี่ยมันบวกกันไม่ได้นะครับสมมติคุณครูไปเจอคุณครูไปเจอ 2xบวก 2y อย่างเงี้ยบวกไม่ได้เพราะตัวแปรมันคนละตัวมันคนละพวกกันไอ้นี่คือพวก x ไอ้นี่คือพวก y นะครับแต่ถ้าเมื่อไรคุณครูไปเจอ 2x บวก 5 วะ 2x บวก 5x อย่างเงี้ยอย่างงี้บวกได้พจน์ 2x พจน์ 5x แต่ละนี้พจน์มาบวกกันเห็นไหมบวกกันก็เอาเลขมาบวกกัน2บวก5เป็น 7x อย่างงี้บวกได้สบายใจนะครับเพราะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยถ้าตัวแปรมันตัวเดียวกันนะมันบวกกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคุณครูครับพี่ก็ให้เป้าหมายน้องง่ายๆบางคนไม่รู้จะไปยังไงนะครับนะพี่ให้เป้าหมายง่ายๆอย่างนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งทุกคนเปลี่ยนตัวแปร b ได้สมมตินะนี่สมมตินะเป็น 8a กำลัง2ได้ 5a กำลัง2นี่นะ c อ่ะเปลี่ยนได้สมมตินะนี่สมมตินะคุณครูนะสมมตินะ C เปลี่ยนได้ C ก็เปลี่ยนเป็น A อีกเป็น 7A กำลัง2สมมตินะหารด้วย B ก็เปลี่ยนได้เป็น A กำลัง2สมมตินี่คุณครูถ้าจากบรรทัดบนที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเปลี่ยนมาเป็นปากกาสีเขียวเนี่ยคุณครูเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรเดียวกันหมดเลยเห็นป่ะครูเห็นแนวทางมั้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นตัวแปรเดียวกันหมดเลยเนี่ยคุณครูบวกได้แล้วนี่5บวก8เป็นเท่าไหร่5บวก8 13 13บวก7เป็น20อันนี้สมมุตินะ20 a กำลัง2หารด้วย a กำลัง2 a กำลัง2ก็ตัดกันแบบนี้ใช่ป่ะถ้ามันเป็นตัวแปรเดียวกันดูปากพี่นะครับถ้ามันเป็นตัวแปรเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายการทำโจทย์แบบนี้เรื่องการจัดรูปเนี่ยคุณครูจะต้องเปลี่ยนตัวแปรอันอื่นให้เป็นตัวแปรเดียวกันให้หมดนะครับนี่คือหลักการของมันมีแค่นี้นะไม่ว่าคุณครูไปเจอโจทย์อะไรก็ตามคุณครูต้องเปลี่ยนตัวแปรให้เป็นตัวแปรเดียวกันให้หมดนะครับนะทุกคนจดไว้นะครับหาที่จดนะเทคนิคเลยนะครับเจอโจทย์แบบนี้นะคือคนเอกคณิตศาสตร์เขารู้อยู่แล้วนะครับแต่นี้พี่พูดถึงคนทั่วไปนะครับเทคนิคเลยนะครับเจอตัวแปรกี่ตัวไม่รู้นะครับนะเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรเดียวกันให้หมดทุกคนบอกอ้าวอาจารย์มีตัวแปร A ตัวแปร B ตัวแปร Cมี3ตัวแปรอาจารย์เราก็ต้องยึดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งไว้ฮะยึดไปเลยฮะสมมติน้องจะยึดตัวแปร A ใช่ไหมฮะตัวแปร A ต้องไม่เปลี่ยนตัวอื่นต้องเปลี่ยนให้หมดกรณีที่1หรือบางคนบอกเฮ้ยฉันยึด B ไว้อันนี้แล้วแต่คนนะฉันยึด B ไว้เฮ้ยยึด B เพราะนั้น B ก็ต้องไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวแปรอื่นให้หมดเห็นป่ะนี่คือแนวทางครับแนวทางมีแค่นี้ครับนะเพราะนั้นยึดตัวแปรแล้วคำถามคือแล้วพี่จะยึดตัวแปรอะไรดีอะอาจารย์แก๊ปยึด A แล้วกันยึดยออึดอยึด A แล้วกันนะยึด A เพราะนั้น A คุณอย่าไปยุ่งนะ A ต้องเอาไว้ที่เดิมนะครับ A อย่าไปยุ่งนะฮะ A ต้องเอาไว้ที่เดิมนะครับ5 A กำลัง2นิ่งๆคนทันมั้ยนิ่งๆฮะนิ่งๆอย่าไปเปลี่ยนอาจารย์หนูเห็น B ด้วยอะแล้ว B จะเปลี่ยนยังไงอะอ้าวบวก 8B กำลัง2นี่ B ต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวขอญาตยึกยึกปากกาสีเขียวไว้นะฮะB ต้องเปลี่ยนละเอออาจารย์แล้ว B มันจะเปลี่ยนเป็น A ยังไงอะเรายึด A ใช่ไหม B ต้องเปลี่ยนเป็น A นะครับ B ต้องเปลี่ยนเป็น A เอออาจารย์แล้วหนูจะเปลี่ยนยังไงอะทุกคนมาดูตรงนี้นี่ครับดูที่พี่ไฮไลท์ครับเห็นป่ะไฮไลท์สีชมพูด้านบนขอญาตเขียนตรงนี้ดีกว่าเขียนตรงนี้เนาะ A ส่วน1เท่ากับ B ส่วน2คุณครูต้องเปลี่ยน B ใช่ไหมฮะเอเราก็ต้อง A B มันเป็นยังไงกับ A วะเห็นไหมเราก็ต้องมาหาความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B ทุกคนดูดิฮะ A ส่วน1เท่ากับ B ส่วน2นะครับคำถาม B เท่ากับเท่าไหร่ครับทุกคนตอบพี่รอคำตอบ A ส่วน1เท่ากับ B ส่วน2ทุกคนหลายคนงงนะว่ามาจากไหนนี่นะมาจากตรงนี้นะดึงเอามาคิดความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B เนี่ยเอ้ยแล้ว B มันเท่าไหร่ฉันอยากได้ว่า B มันเท่าไหร่
ทุกคน a ส่วน1เท่ากับ b ส่วน2แล้ว b เท่าไหร่ครับถ้าใครสบายใจนะครับอยากนอนหลับนะอยากนอนหลับนะครับทุกคนทุกคน a ส่วน1มันก็คืออะไรครับ a ส่วน1มันก็คืออะไรทุกคน a ส่วน1มันก็คือ a จริงป่ะถ้าใครอยากนอนหลับสบายๆนะครับนะ a ส่วน1ก็คือ a จริงป่ะทุกคนแล้ว b มันเท่าไหร่ล่ะทุกคนก็คูณไฟฮะคูณไฟไปฟูดเดอร์ไฟ2ขึ้นไปคูณไฟขึ้นไปใช่มั้ยเพราะนั้น2จากหารขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้น b ของเราจะได้เป็น 2a เออเยี่ยมมากคุณครูหลายคนใช่มั้ยทุกคนหายใจลึกๆเนี่ยทุกคนจะทำได้ว่าเฮ้ยฉันต้องเปลี่ยน b ไว้เฮ้ยแล้ว b มันเท่าไหร่วะเนี่ย b มันเป็นยังไงกับ a วะเนี่ยเราก็ดึงไอ้ตัวที่โจทย์กำหนดเนี่ยเดี๋ยวเขียนใกล้ๆหน่อยเราก็ดึงไอ้ตัวที่โจทย์กำหนดเนี่ยกำหนดกระแดงนี่ว่ากำหนดเนี่ยกำหนดมาใช่ไหมดึงตัวที่โจทย์กำหนดมาเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณครูเนี่ยเห็นไหมหลายคนเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะนั้น b เท่ากับ 2a คุณครูก็เอา 2a ไปโยนในปากกาสีเขียวตรงนี้เห็นไหมเอาไปโยนไว้เลยนะครับนะตรงไหนเป็น b ก็คือ 2a แล้วก็ไปใส่ 2a 2a เห็นป่ะคุณครูอ่ะต่อไป c แหละคราวเนี้ย c แหละคราวเนี้ยบวก 7c กำลัง 2ทุกคนวันจริงมันทำแป๊บเดียวนะแต่วันนี้พี่มาติวนะอย่างที่บอกพี่ไม่ได้มาโชว์นะครับนะเพราะนั้นพี่อยากจะให้น้องทุกคนทำไปพร้อมกันกับพี่ได้นะครับครั้งแรกมันช้าเสมอคุณครูครั้งแรกมันยากเสมอนะทุกอย่างแหละนะเพราะนั้นค่อยๆฝึกนะในกลุ่มลับที่พี่ติวเนี่ยพี่ก็ฝึกอย่างนี้นะครับค่อยๆฝึกค่อยๆไปนะครับนะแล้วเดี๋ยวทุกคนก็เก่งเองนะครับนะเจอโจทย์เยอะๆเท่านั้นเองนะครับนะฝึกให้ถูกทางเถอะครับนะหลายคนทำไงทำข้อสอบอะจำสูตรลัด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 ทั้งที่ตัวเองไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะสูตรลัด1สูตรลัด2สูตรลัด3สูตรลัด4เต็มรอบรอบเอวไปหมดเลยวันสอบสูตรลัด5สูตรลัด6สูตรลัด7พอไปอยู่ในห้องสอบเป็นไงสูตรข้อไหนวะเนี่ยเต็มเอวหมดใช้ไม่เป็นรอบเอวหมดกูจะเอาสูตรไหนมาดีนะฟักข้างหลังก็แล้วฟักข้างหน้าก็แล้วเนี่ยเห็นมั้ยบางคนเนี่ยถูกสอนแบบนี้ครับใครไม่ชอบคณิตศาสตร์มากับพี่สูตรลัดเยอะแยะนี่บางคนเจอโฆษณาสูตรลัดมากมายเลยนะจำสูตรลัดสูตรลัดสูตรลัดพอไปทำข้อสอบไหนว่าสูตรลัดใช้ไม่ได้สักข้อใช้ไม่เป็นใช่ไหมฮะมันใช้ได้แหละแต่ใช้ไม่เป็นใช่ไหมเพราะคุณดูโจทย์ไม่เป็นนะครับต้องฝึกนะอ่ะต่อไป b b คุณครูb ไปแล้วนี่หว่า c นี่จะเปลี่ยน c ครับ c ก็คือตรงนี้นะที่ไฮไลท์สีเขียวนะครับแล้ว c เป็นยังไงล่ะเราก็มาดูครับน้องก็จับคู่ระหว่างแค่ a กับ c นะเพราะเราอยากเปลี่ยน c ไปหา a นะครับนะบางคนบอกหาลูกสูตรนะจริงคุณครูคณิตศาสตร์มันเป็นแบบนั้นนะครับนะคณิตศาสตร์มันเป็นแบบนั้นเพราะพี่เจอคนเกียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตครับพี่ติวภาคกอมาเห็นคนมาเยอะนะครับนะน้องในกลุ่มลับรู้ดีนะครับพี่พูดเรื่องพวกนี้บ่อยนะครับนะว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อ่ะคุณต้องเตรียมตัวยังไงคุณต้องตั้งธงยังไงคุณต้องเริ่มยังไงนะครับคุณจะเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาคุณจะทำยังไงทั้งที่ตัวเองเกียดคณิตศาสตร์เนี่ยคุณจะเก่งขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันจะเป็นแบบนี้สไตล์แบบนี้ตลอดนะครับอ่ะทุกคนเราจะทำอะไรนะเมื่อกี้นี้เราจะเปลี่ยนจาก C ใช่ไหมไป A ไหมใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องจับคู่ A กับ C อาจารย์หนูรู้ว่า A ส่วน1เท่ากับ C ส่วน3เราก็ไม่ต้องเอา B มายุ่งแล้วเห็นไหมไม่ต้องเอา B มายุ่งแล้วฉันโฟกัสแค่ A กับ C C กับ A นะเขียนตัวเล็กๆหน่อยดีกว่าฉันโฟกัสแค่ C กับ A เพราะนั้นดึงมาแค่ C กับ A แล้วก็ไปดึงออกมาเห็นไหมไปดึงออกมานะไปดึงมาแค่ c กับ a นะครับสมการ a ส่วน1เท่ากับ c ส่วน3เพราะมันเท่ากันหมดนะคุณครูมันเท่ากันหมดนะครับคูณไขว้ไปนะครับ a เท่าไหร่ c เท่าไหร่เราอยากได้ c เนาะ c เท่าไหร่อ่ะคูณไขว้ไปนี่ซูมหน่อยแล้วกันคูณไขว้ไปนะเพราะนั้น c จะเท่ากับ 3a นี่หลายคนตอบมาก่อนแล้วเยี่ยมมากคุณครูครับคือถ้ารู้หลักการนะแค่นั้นแหละเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนตัวแปรให้ตัวแปรเดียวกันเอามันรวมให้ตัวแปรด้วยกันเอามันรวมให้ตัวแปรด้วยกันเอามันรวมแค่นั้นเองฮะเพราะนั้น c จะเท่ากับ 3a เอาล่ะตรงไหนเป็น c ใส่ 3a นะครับนี่ใส่เข้าไป 3a นะฮะหารด้วยยังไม่จบนี่วานะหารด้วย b ข้างล่างนี่ b ข้างล่างครับ b ข้างล่างจ้า b b มันเท่าไหร่อาจารย์เมื่อกี้ทำไปแล้วเนาะ b เท่ากับเท่าไหร่นะ b เท่ากับ 2a เราทำมาแล้วนะครับเห็นไหมทุกคนแค่นี้ชีวิตทุกคนก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าทุกคนลองตัดความคิดนะฮะใครกำลังงงอยู่นะตัดความคิดทุกอย่างแล้วเล็งไปที่โจทย์ถ้าโจทย์เปลี่ยนตัวแปรนี่หัดสรุปคุณครูครับนี่เอาเทคนิคมาบอกเลยนะหัดสรุปครับเทคนิคเปลี่ยนตัวแปร
ให้เป็นตัวแปรเดียวกันเรายึดอะไรล่ะยึด A ใช่ไหมเปลี่ยนให้หมดเลยนี่เราก็ดู A ยังอ่ะ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 หมดแล้วหมดแล้วคิดเลขครับคิดเลขครับคิดเลขผิดตีตายเลยนะครับนะคิดเลขผิดตีตายเลยนะครับอุตส่าห์เปลี่ยนมาตั้งไกลนะครับคิดเลขผิดตีตายเลยทุกคนอ่ะพร้อมกันฮะ 5A กำลัง2 8คูณ2เป็นคูณด้วยนะเนี่ยทุกคนใครคูณนี่พี่ตีตายเลยเนี่ยทุกคนนะยกกำลัง2ก่อนนะยกกำลัง2ให้สบายใจก่อนทุกคนนะครับนะแล้วยกกำลังก่อนอ่ะคิดยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่แยกคิดให้ทั้งหมดกำลัง2มันจะได้เป็น8คูณกับ 2A ทั้งหมดกำลัง2มันจะได้เป็นยกกำลังทีละตัว 4A กำลัง2นี่ยกกำลังทีละตัวนี่ยกเข้าไป2 2 4 A กำลัง2เป็น A กำลัง2นะครับอย่างนี้คูณได้แล้วนะครับ8 4 3 2แบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนั้นมันจะได้เป็น32นะครับ 5A กำลัง2บวกเท่าไหร่นะเมื่อกี้8432 8432 A กำลัง2บวกครับบวกครับ 3A กำลัง2คูณ7ฮะนี่คูณ7 3A กำลัง2อย่าเอา7คูณ3ได้21เลยนะไม่ได้นะยกกำลังก่อนครับยกกำลังก่อนยกยังไงยกทีละตัว3กำลัง2 339นะครับ339 9A กำลัง2นะครับอันนี้97 63นะครับนะ97 63เพราะฉะนั้นจะได้เป็น63 A กำลัง2ครับครูครับอันนี้แอบคิดเลขให้ดูนะแล้วก็หารด้วยหารด้วย 2A นะครับมาคิดเลขยิบย่อยนี้ต้องฝึกหมดเลยนะต่อไปที่เหลือทุกคนบวกเลขครับนะบวกเลขมา5บวก3 2เป็น37 37บวก63เป็น100ท้วนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนจะได้เป็นสแควร์รูท100พื้นที่พี่ไม่พอแล้ววะเพราะนั้นในสแควร์รูททุกคนจะได้100ใครคิดเลขไวทำได้เลยนะครับนะในสแควร์รูทนะครับเนี่ยทุกคนจะได้เป็น100 A กำลัง2นะครับหารด้วย 2A นะใช้ความรู้หลายเรื่องเลยนะครับนะทุกคนถอดรูทยังไงเนี่ยน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยต้องยกกำลังเป็นนะต้องบวกเลขพวกนี้เป็นต้องเปลี่ยนตัวแปรเป็นนะครับนะที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับน้องอยู่ในกลุ่มลับด้วยนะครับที่เป็นความรู้ใหม่มีแค่นี้นะครับน้องนะฮะใครนั่งฟังอยู่นะครับนะกลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานนะใครนั่งฟังอยู่เนี่ยความรู้ใหม่มีแค่นี้นะครับที่เหลือเป็นความรู้เดิมเป็นความรู้เดิมที่ติวมาทั้งหมดเลยยกกำลังถอดสแควร์รูทคุณต้องเป็นนะครับนะคุณต้องเป็นนะครับนะทุกคนสแควร์รูท100ก็จะได้เป็น10สแควร์รูท A กำลัง2ถอดมาได้ A นะอันนี้คงต้องสอนกันยาวนะครับนะถอดรูทนะครับหารด้วย 2A จบแล้วตรงนี้ A ตัด A ปั๊บเลยเห็นไหมครับ2กระโดดตัด10นี่นี่น้องวังพี่มาแล้วนะขนมหวานครับนี่2ตัด10เป็น5นี่จบครับ2ตัด10เป็น5คำตอบข้อนี้คือ5ครับทุกคนครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ